สวัสดีครับท่านทั้งหลายวันนี้ก็มาแสดงธรรมง่ายๆสั้นๆแบบที่ไม่ต้องใช้พระสงฆ์พระสูตรอะไรเลยพูดเรื่องปัญญาเนี่ยเอาแบบความจริงเลยวันนี้พอดีผมเข้าเวรมีเวลาประมาณสัก10นาทีตอนนี้10กว่านาทีจะมาพูดเรื่องธรรมภาวะธรรมชั้นปรมัตถ์กับสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะผมกำลังจะบอกว่าปัญหาทุกวันเนี่ยสำหรับนักภาวนาทั้งหลายมักจะมาติดขัดในตัวที่ขันห้าพยายามที่จะปล่อยวางขันห้าปล่อยวางความโกรธความโลภความหลงปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมักจะติดอยู่ตรงนี้แหละไปไหนไม่ได้ทั้งทีเนี่ยเป็นคนดีอยู่ตรงนี้ทิ้งความดีไม่ได้ยึดติดไอ้คนความดีเนี่ยก็อยากจะเป็นพ่ออรหันต์อยากจะไม่ต้องเกิดต้องตายไม่อยากจะไปนรกน่าสงสารนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะสัญญาไอ้นรกก็สัญญาสวรรค์ก็สัญญาพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้มาสอนเรื่องพวกนี้หรอกพระองค์สอนให้ออกจากสังสารวัฏออกจากขันธ์ห้ามันก็เลยมาติดอยู่ตรงนี้ไงนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็เลยมาติดที่การพิจารณาขันธ์ห้าคือเห็นแต่ของที่มันมีหลงไปกับสิ่งที่มันมีตัวมีตนอยู่ไอ้หลงสมมุติตัวเนี้ยไอ้ขันห้าเนี่ยหลงไปกับสมมุติขันห้าที่จริงอ่ะไอ้ภาษาสมมุติเนี่ยมันก็สำคัญนะถ้ามันไม่มีภาษานี่ก็มันก็จะทำให้คนเข้าใจธรรมขึ้นมาหน่อยพอมันมีภาษาแล้วมันก็มีสมมุติแล้วก็ไปยึดเอาสมมุตินั่นแหละก็เลยไม่เข้าใจสมมุติเนี่ยก็เลยไม่หลุดออกจากมันสักทีมันมีตัวอยู่ไงมันมีตัวปล่อยตัววางตัวละมันก็เลยมีการปฏิบัติมันเลยไม่เข้าใจทำไม่เกิดปัญญาไม่เห็นความจริงผมแสดงง่ายๆเลยอ่ะเหมือนเดิมอีกอ่ะเนี่ยอันนี้ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้นิพพานอันนี้ไม่ปรุงแต่งสุญญตาธรรมหรืออสังขตะแต่อันนี้เป็นสังขตะเป็นขันห้าเป็นกฎไตรลักษณ์เป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นภพเป็นชาติว่ากันอยู่ในนี้ได้ตัวสมมุติเนี่ยแต่นี้ตัวจิตตัวอิสระตัวนิพพานเหนือสมมุติเหนือการปรุงแต่งนี่แหละปัญญาของท่านไม่เห็นตรงนี้เห็นแต่ตัวนี้เห็นแต่ตัวสมมุติตัวไตรลักษณ์ตัวขันธ์ห้าท่านเลยไม่เข้าใจไงท่านไม่เข้าใจนิพพานตัวเนี้ยตัวการไม่ปรุงแต่งเนี่ยตัวไม่มีอะไรเลยเนี่ยความไม่มีตัวตนเนี่ยท่านไม่เห็นไม่เข้าใจเพราะมันอยู่ด้านลึกสุดของใจตัวนี้มันอยู่เหนือความคิดเหนือวิญญาณเหนือตัวรู้เหนือรูปเหนือเวทนาเหนือสัญญาเหนือสังขารเหนือวิญญาณนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในนี้เนี่ยท่านไม่เห็นเพราะท่านอยู่กับมันอย่างเงี้ยมันก็มีไอ้ตัวความว่างเนี่ยความอิสระเนี่ยมันมีอยู่ในตัวท่านเองในใจท่านเองแต่มันกอดกันอยู่เงี้ยท่านเลยไม่เห็นตัวนี้สติปัญญาท่านไม่เห็นท่านไปเห็นแต่ไอ้ตัวนี้แล้วก็พยายามที่จะไปปล่อยไปวางเอาความคิดไปวางคิดขึ้นมาแล้วก็ไปวางเอาตัวรู้ไปรู้ตามเนี่ยท่านไม่เห็นตัวนี้นี่แหละ
ตัวนี้มันไม่มีมันไม่มีตัวตนแต่อันนี้มันมีตัวตนมีสมมุติท่านไม่เห็นตรงนี้ท่านก็เลยหลงไปกับไอ้ตัวสมมุติพยายามที่จะไปกระทำมีกิเลสตัณหามีความทยานอยากตัวนี้มันไม่มีอะไรตรงนี้มันจึงเข้าใจยากเห็นยากถ้าไม่มีใครมาชี้นำเนี่ยมันจะไม่เข้าใจเลยมันจะไปเข้าใจแต่เรื่องขันห้ามันจะไปหลงวนอยู่กับขันห้าไปพยายามที่จะไปปล่อยไปละไปทำอะไรกับขันห้ามันใช้ระบบสังขารหมดเลยไปพิจารณาตัวนี้มันไม่พ้นสติปัญญามันยังถอยออกมาถอยวางสังขารก่อนละความคิดออกไปก่อนมาอยู่กับตัววิญญาณอยู่กับธาตุรู้เนี่ยมันถึงจะเข้ามาเห็นตัวนี้ได้สติปัญญามันถึงจะหันมาอยู่ถ้ามันไปหน่วงกับความถ้ามันไปอยู่ความคิดไปดูสังขารเนี่ยสังขารจะหน่วงมันออกไปหน่วงให้สติกับตัวรู้ตัววิญญาณหลงออกไปไปทำอยู่ฝั่งทางนู้นฝั่งทางวัตตะฝั่งวิมุตติมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่อย่างเนี้ยถ้าสติปัญญามาอยู่กับรู้เนี่ยแล้ววางสังขารเนี่ยพิจารณาเข้ามามันจะเห็นความไม่มีตัวตนถ้ามันเข้าใจตัวนี้ได้มันข้ามได้เลยมันจะทิ้งทางนี้เลยทิ้งไอ้วัตตะไปเลยทิ้งสังขารไปเลยทิ้งสังขารวิญญาณในขันธ์5มันจะทิ้งไปเลยมันจะเห็นความจริงตรงเนี้ยคือความไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกไม่มีอะไรเลยนั่นแหละเขาเรียกจิตเดิมแท้ภาษาของเซนภาษาพระพุทธเจ้าบอกนิพพานภาษาของเราบอกอิสระความไม่มีตัวตนความไม่เกิดไม่ดับตรงเนี้ยไม่เกิดไม่ดับแต่ไอ้ตัวเนี้ยเกิดดับเพราะมันมีอารมณ์มีสุขมีทุกข์เพราะมันอยู่ในหลักของขันธ์5มันต้องเกิดดับอยู่แล้วแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นนิพพานมันไม่เกิดไม่ดับเนี่ยท่านเข้าใจไหมเนี่ยสองตัวเนี่ยนิพพานไม่เกิดดับมีอยู่แล้วด้านในลึกสุดของใจอ่ะสติปัญญาเรามันไปเห็นแต่ขันห้ามันเห็นออกไปภายนอกเนี่ยมันไม่ได้ย้อนเข้ามาเห็นภายในมันไปหลงสังขารไปหลงสังขารความคิดปรุงแต่งนู่นนี่สภาวะธรรมอะไรมันไปเห็นเป็นสติมันไปตามดูตัวนั้นไอตัววิญญาณมันก็ไปรู้ตามสังขารพอมันรู้มันเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมามันก็ไปวางสติก็ไปสร้างปัญญาวางตัวรู้ก็วางออกจากสังขารมันก็สงบนิ่งอยู่กับตัววัตตะตัวขันธ์5เนี่ยมันเลยไม่เห็นไอ้ตัวเนี้ยนึกออกมั้ยมันเลยไม่เห็นความไม่มีตัวตนมันมีตัวตนอยู่ไงถ้ามันมีตัวตนมันก็ย่อมปฏิบัติต้องละต้องวางแต่ถ้ามันเห็นความไม่มีตัวตนมันไม่ต้องทำอะไรมันจบกิจมันเข้าใจร้องอ๋อทีเดียวเนี่ยเส้นผมบางปัญญาครับตรงเนี้ยต้องเข้าใจอย่างเดียวครับองคุลิมานเข้าใจตรงเนี้ยไม่ได้เข้าใจขันธ์5เนี่ยพระพุทธเจ้าไปบอกเนี่ยองคุลิมานมาเห็นตรงเนี้ยเห็นความว่างเปล่าความไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้ไปหลงขันธ์5ไม่ได้ไปหลงความคิดว่ามันมีเห็นสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งไม่มีสุขไม่มีทุกข์ตรงเนี้ยมันไม่เกิดไม่ดับองคุลิมานเห็นอย่างนี้พายะก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมเนี่ยทั้งๆที่มันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยพายะมีสติปัญญามาเห็นตัวนี้ไม่ได้เห็นขันห้าว่าเป็นทุกข์เป็นสุขอะไรไม่ได้เห็นแต่มาเห็นว่าก่อนที่มันจะเกิดขันห้าเนี่ยมันไม่เกิดไม่ดับอยู่แล้วปัญญาเขาไปเห็นอย่างนี้อ๋อมันไม่เคยมีสุขมีทุกข์อยู่จริงเราก็ไม่มีอยู่จริงมันไม่เคยมีอะไรเลยนี่มันเห็นตรงนี้มันจบเลยมันก็ทิ้งขันห้าไปเลยสิทีนี้มันมาเข้าใจขันห้าทีหลังแต่พอมันไปอยู่ตัวนี้มันมองเห็นตัวนี้นั่นแหละธรรมะมันก็มีแค่นี้ใครเข้าใจได้จบกิจเลยโอเคคุยเรื่องธรรมะ